ตอนนี้เราเปิดรายการเสร็จเรียบร้อยผมก็เปิดผมก็เปิดแล้วเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกเละเละสวย3 2ไปพี่นิดเพชรไปนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะครับสำหรับการพาพี่สตังจากรายการภัตตาคารบ้านทุ่งออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับวันนี้เราจะไปถีบกั้งกันจะเป็นตอนถีบกั้งเนาะตอนแรกจะเป็นผาเพียงนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูด้วยกันตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมตัวครับเริ่มจะทยอยลงเรือกันแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศกันเรื่อยๆครับเป็นการถ่ายเบื้องหลังสนุกๆให้ทุกคนชมครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้ตอนบ่ายสตางค์นัดหมายไว้กับบรรดาเดอะแก๊งนะครับเราอยู่กันที่ตำบลชำราบอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดภารกิจวันนี้ไม่พลาดในการติดตามค้นหาเรื่องราวของการถีบกั้งหรือย่ำกั้งหรือเหยียบกั้งกระบวนการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปลุยค้นหากันครับตอนนี้เราเปิดรายการเสร็จเรียบร้อยผมก็เปิดผมก็เปิดแล้วเหมือนกันไปครับไปลงเรือหากั้งด้วยกันน้องๆทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้กันทุกคนนะมีชูชีพมีเครื่องป้องกันครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็คลองทางนี้น้ำไม่ลึกครับตอนนี้ก็ฟ้าใกล้มืดแล้วครับถีบกันมาได้สักพักนึงแล้วนี่พอจะได้คลิปพอจะได้ตอนถ่ายทำอยู่เนาะกับตอนหากั้งถีบกั้งของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับผมก็ตอนนี้จะเอาเรือไปไว้ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปภาพรวมๆเนาะก็ไปดูบรรยากาศด้วยกันครับได้ไหมเทปค่ะทีมพี่สตังนี่โอ้โหลุยสุดๆเลยตั้งแต่ตอนแรกผาเพียงมาตอนที่2นี่ถีบกั้งนะครับโอ้โหลุยมากๆแล้วก็ถ่ายกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆจนค่ำแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บช็อตอาจจะไม่ได้เยอะมากมายครับคือทางเอกจะเน้นถ่ายเป็นเบื้องหลังแค่สนุกๆตัดมาที่บ้านทำครัวนะครับวันนี้ช่วงบ่ายพี่ตังมาแล้ววิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ไปถีบกั้งมาเมื่อคืนนะครับสภาพเนื้อตัวตอนนี้ถ้าเกิดดูอนาโตมีของร่างกายมันจะแหลกเป็นส่วนๆไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายและที่สำคัญเบื้องหลังเนี่ยสตังไม่สามารถถ่ายทำมาให้ใครดูได้ก็คือเรือของณเดชเนี่ยติดโคนครับติดโคนเนาะเขาเรียกว่าแท็กโคนเนี่ยมาไม่ไหวแล้วก็ปั่นอยู่นานมากทั้งลงไปลากเรือไถเรือแล้วก็ติดเครื่องปั่นใช้เวลานานมากครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนเนี่ย2คนน้องเอกครับแล้วก็ไถสายเนี่ยไปช่วยแล้วก็ติดด้วยใช่ติดด้วยกันแล้วก็ปั่นอยู่นานมากกว่าจะเข้ามาได้คือสภาพนี่คือขี้โคลนนี่เต็มตัวเลยนะฮะแล้วนี่คือแบบภาพวิถีชีวิตจริงๆซึ่งชาวบ้านจริงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นใช่ครับถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ทันที่น้ำทะเลมันลงก็จะติดโคลนอยู่อย่างนั้นใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปช่วยเนี่ยก็จะอยู่ต้องรอจนน้ำขึ้นถ้าไม่ได้เอาอะไรไปเนี่ยข้าวลิงก็ไม่มีให้กินข้าวลิงแน่นอนอาจจะงมหอยงมกุ้งกินใช่ใช่นะครับแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำซีนเมนูอาหารของตอนกั้งตะกะแตนหางจุดนะครับชาวบ้านที่นี่เรียกว่ากั้งแมคโครกั้งแมคโครไม่ใช่กั้งโลตัสไม่ใช่บิ๊กซีสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีครับแล้ววันนี้จะมาทำเมนูอะไรจ๊ะอ๋อว
วันนี้มาทำเมนูกั้งนะคะกั้งอะไรจ๊ะกั้งยำกับกั้งแกงกะทิขอให้ผู้ชมผู้ดูทุกท่านมาชิมอาหารของหมู่บ้านชุมชนบ้านตะกาชุมชนบ้านหนองยางตำบลตะกางตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะรวยสง่านะอร่อยสงัดพี่อร่อยสงัดพี่เลยนะอร่อยสงัดตัดที่สั้นที่ใหญ่ยาวที่ใหญ่เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่สตางค์เซตฉากเซตกล้องของตัวเองก่อนนะครับให้ได้งานวันนี้2เมนูของเราก็คือยำกั้งสมุนไพรกับแกงแดงกะทิสดผักอมแอมนะครับเป็นพืชพื้นบ้านอีกชนิดนึงที่ให้ความหอมเดี๋ยวดูบรรยากาศกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ฝนตกครับก็เลยดูวุ่นวายทุลักทุเลกันหน่อยนี่ย้ายจากหน้าบ้านเมื่อกี้ครับฝนลงเม็ดแล้วนี่ย้ายมาที่ในชายคาบ้านแล้วเราต้องยำเปลือกไหมนั้นเราตัด2ท่อนมันดูดีแฟนเพจครับตอนนี้กั้งนึ่งสมุนไพรสุกเรียบร้อยแล้วนะโดยปกติแล้วพี่ป้าย่ายายที่นี่จะกินกับน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแต่วันนี้นะเราจะเอามาปรุงเมนูยำโดยเราจะใส่เครื่องต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงคั่วสับมะรดแล้วก็ลูกคุยมะเขือเทศแล้วก็เชอร์รี่ลูกมอนเบอรี่แล้วก็นี่ครับมีปิ้งย่างด้วยใช่ไหมแล้วก็ใส่พริกนะครับแล้วก็โรยผักใบจะน่ากินขึ้นนะครับแล้วก็เรากินกับน้ำเค้กอวยได้ไหมนะกินเป็นอาหารว่างได้ได้เลยครับเดี๋ยวเรารอน้ำจิ้มพริกเกลือเพื่อจะทดสอบรสชาติแบบดั้งเดิมก่อนแล้วชาวบ้านที่นี่จะนิยมใช้กั้งสดนะที่จะมาทำแบบนี้ได้มาสดๆนะมาตัดออกก็เรียกว่าอะไรตัดครีบตัดครีบกำลังดิ้นเลยตัดหัวตัดครีบตัดหางแล้วก็เหลือตัวแบบนี้เลยนะแล้วก็เอามานึ่งกับสมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดผักชีฝรั่งไพรแล้วก็เรี่ยวนะแม่เนาะมันจะหอมเนี่ยหอมแล้วกั้งมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับเขาบอกว่าเนื้อกั้งนะครับมันจะมีรสชาติคล้ายๆกับเนื้อปูผสมกับเนื้อกุ้งแต่อย่าคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อจนกว่าจะได้ลองชิมนั่นแม่ เรามารอน้ำจิ้มพริกเกลือตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่นะว่ามันจะร้อยงาดไหมร้อยงาดร้อยงานก็ไม่พลาดเลยงานนี้ตอนนี้เมนูแรกของเราเสร็จแล้วนะครับยำกั้งสมุนไพรพี่ตางกำลังจัดพร็อพเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งอยู่นะครับนี่โอ้จัดถาดซะสวยงามเลยดูครับเดี๋ยวเราจะมีเมนูกั้งมาวางตรงนี้แหละขออนุญาตมาดูพี่ตางทำงานหน่อยครับนี่ฝากติดตามรายการภัตตาคารบ้านทุ่งทางช่องไทย PBS ด้วยนะครับทุกคนพี่ตังเป็นกันเองมากๆน่ากินน่ากินน่ากินครับชิมมาแล้วเป็นไงพี่อร่อยอร่อยอร่อยจริงคืออยากให้มากินถึงที่นะครับแล้วก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตใช่คือการที่บางทีเราไปจับมาเองเนี่ยเวลาเราได้กินเนี่ยมันเหมือนเพิ่มพลังอร่อยกว่าปกติมันรู้ได้ว่ามันยากซื้อเขากินมันอ่อนแรงพี่ถูกต้องอันนี้แบบไปเห็นวิถีชีวิตจริงๆแล้วก็ความยากลำบากกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับเลยเข้าใจเลยครับณเดชว่าทำไมราคาถึงไม่ควรต่อครับครับผมเมนูแรกจัดใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงดงามงดงามโอ้โหชอบตรงที่มีวัตถุดิบพื้นบ้านที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้จักในเมนูนี้ครับขอบคุณค่ะมีลูกคุยปลามีอะไรสับปะรดมีมอนเบอรี่ครับแม่ประยุกต์เป็นเมนูอาหารได้สุดๆเลยครับเนี่ยมีเมนูใส่ลูกคุยไปด้วยนี่เห็นไหมคุยเหลืองๆเนี่ยครับเนี่ยโอ้เด็ดจริงๆทุกคนก็เดี๋ยวจบเมนูนี้เนี่ยก็จะต่อเมนูที่2ครับชื่อว่าแกงแดงกะทิสดกั้งใส่ผักออมแอมครับผม
โอ้โหนี่ถ้าไม่นั่นเลยเหมือนนางงามเทพีสงกรานต์ไหมพลอยเหมือนนะบ้ายอพลอยสวยจริงบ้ายอไปแล้วพลอยแต่ธรรมดาเนี่ยดูกินอะเหมือนไม่หิวนะพลอยว่าไหมแต่ว่ากินแล้วหิวดูไม่หิวเลยอะกินไว้สงาดเลยอะแม่ออกเอากั้งเต็มๆนะครับแม่พร้อมดีๆต้อนรับสงานเลยนะหาเลยแม่จ๋าจ้ากินเลยจ้าคนสวยอยากกินของอร่อยอร่อยต้องมาจังหวัดตากจ้าอร่อยจริงไหมอร่อยจริงและระหว่างนึ่งอย่างเดียวกับยำอย่างนี้อร่อยไหมมาแม่มาแม่เคลียร์ตั้งแต่ออกมาก่อนคันเดอร์กลับมาแข่งเดิมที่สวย3 2ไปพี่นิดเพชรไปยั่วอันนี้เดี๋ยวแม่ค่อยตัดเนาะโอ้เสร็จแล้วนะครับกับเมนูที่2พี่สตางค์กำลังทำช็อตนี่จัดแสงสวยมากๆครับเดี๋ยวเราขอแทรกเข้าๆนิดนึงครับได้เลยครับนี่ครับแกงแดงกะทิสดกั้งครับผมกั้งเจ้าจานหมุนไหมครับได้ช็อตจานหมุนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วนะพี่นะนี่ได้เลยมาขั้นตอนที่เราจะกินข้าวกันแล้วครับถ่ายเสร็จหมดแล้วนะพี่นะสบายสบายตัวครับตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วพี่สตังเนาะตอนนี้เป็นตอนกั้งตะกะแตนครับหางจุดครับผมครับเป็นตอนที่2ของการที่รายการพัฒนาการพนุ่งมาถ่ายในพื้นที่ตำบลจำราดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดจังหวัดตราดแต่บ้านที่เราทำครัวเนี่ยตำบลตะกางนะครับแล้วก็วันนี้เรานำพากั้งตักกะแตนหางจุดมาแกงในแบบฉบับคนตราดเมนูดั้งเดิมพื้นบ้านนั่นเขาเรียกว่าแกงพริกแดงกะทิสดแกงแดงกะทิสดแกงแดงกะทิสดนะมันคล้ายๆแกงพวกกะทิทางภาคใต้แต่ว่าเครื่องสมุนไพรเนี่ยก็จะมีพวกไอ้หัวไพรนะหัวไพรที่เป็นสมุนไพรให้กลิ่นหอมโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปใส่ในลูกตะครบนะครับใส่ไว้ในพริกแกงด้วยแล้วก็กะทิก็สดสดกั้งก็สดสดวันนี้เราแกงหม้อหนึ่งเนี่ยกระทะหนึ่งเนี่ยใช้กั้งประมาณ2กิโลกิโลละพันประมาณแกงวันนี้ก็คือกระทะหนึ่ง 2,000 กว่าบาทครับรสชาติไม่ต้องพูดบรรยายมากมายอร่อยสง่าจนเหงื่อแตกอันนี้คือช่างภาพนะครับน้องเอกเนี่ยเป็นช่างภาพในช่องวิธีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ครับนี่นะครับเราจะได้เห็นภาพสวยๆก็มาจากน้องเอกที่เป็นช่างภาพแล้วก็สลับกับพิธีกรนะครับนั่นก็คือน้องณเดชครับนะครับเป็นคนรังสรรค์เรื่องราวอาหารพื้นบ้านเพราะฉะนั้นแฟนเพจทุกท่านนะถ้าอยากจะมาเที่ยวมารับชมมาชิมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้สามารถติดต่อในช่องทางของวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ครับผมและหวังว่าในตอนต่อๆไปน้องณเดชและน้องเอกแล้วก็พี่ป้านอานะครับพวกเราจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนและนำพาเรื่องราวของวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านมานำเสนอออกสู่รายการพัฒนาการมาทุ่งและก็ออกสู่ช่องของวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ครับอย่าลืมติดตามทั้ง2รายการไปพร้อมๆกันนะครับครับงั้นยิ่งอยู่นานความร้อนแรงของพี่แกงั้นก็เป็นคลิปส่งท้ายพี่สตางค์กับทีมงานพัฒนาการมันทุ่งนะครับก็ขออวยพรให้พี่ตังประสบความสำเร็จทุกๆด้านเนาะโอเคแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย